พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีปัญหาว่าวิจัยแล้วจะไปต่อยังไงดีนะครับปัญหานี้แก้ไขได้นะคะตอนนี้ประเทศไทยมีโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมาช่วยต่อยอดสานฝันให้งานวิจัยเกิดได้จริงแล้วค่ะโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ NBF จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อรองรับงานวิจัยพัฒนายาชีววัตถุของประเทศไทยให้ไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมลดการนำเข้าและพึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ NBF เปิดให้บริการกับหน่วยงานหรือผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศโดยแบ่งขอบเขตการให้บริการออกเป็น3ด้านได้แก่บริการด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับต้นแบบบริการผลิตยาชีววัตถุเพื่อใช้ในการทดลองทางคลินิกบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสำหรับภาคเอกชนด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลโดยไบโอเทคสวทช.และมจท.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000